ในช่วงเวลาแห่งการเดินทางของชีวิตมีบางจังหวะของชีวิตที่เราต้องหยุดและทบทวนค่ะอาจจะมีเรื่องราวของความเจ็บป่วยอยู่บ้างแต่ถ้าเรารู้ว่าเราสามารถหาความสุขได้จากการป่วยไข้การป่วยไข้ที่กายก็ไม่ทำให้เกิดการป่วยที่ใจค่ะธรรมาสมได้สร้างนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยที่จะทำให้คนรู้ว่าป่วยที่กายแต่ใจยังเป็นอิสระอยู่ตลอดเวลา20ปีแห่งการทำงานธรรมชาติบำบัดเราได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิตที่จะกลับมากตัญญูกับชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะการกลับมาศึกษาวิถีชีวิตที่เคารพธรรมชาติของชีวิตหายใจให้เป็นกินอยู่ให้ไม่ประมาทรู้จักการออกกำลังกายการฝึกใจของเราให้มองทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นความจริงที่เข้าถึงความจริงไม่มองความจริงอย่างคนที่มีความเชื่อที่ผิดเราก็สามารถที่จะเข้าใจธรรมชาติบำบัดได้ดีทีเดียวค่ะถ้าเราเห็นความสำคัญของชีวิตมาเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้คนได้รู้จักการรักษาตัวเองอย่างธรรมชาติบำบัดและมาสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมแห่งการฉุดช่วยที่ธรรมาสมสามารถที่จะรับใช้สังคมอย่างไม่เลือกปฏิบัติค่ะอยู่ยังมีความหมายตายอย่างรู้คุณค่าในตัวเองเพราะอยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นนะคะธรรมะสวัสดีค่ะเรื่องธรรมะสวัสดีโดยปตท.